มาเรียนกันต่อหน้า64นะครับหนาหนังสือแฟลชออนอังกฤษม.4นะครับที่นักเรียนใช้หนังสือเล่มนี้ทั่วประเทศก็สามารถเข้ามาเรียนกับครูพี่นันได้เลยนะครับหนาเรียนก่อนที่ไปเรียนกับคุณครูในห้องหรือเรียนหลังจากที่เรียนกับคุณครูในห้องแล้วก็ได้ทั้งนั้นนะครับข้อที่1ครับก็บอกว่า look again นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่ง at the food pyramid นะครับก็คือพีระมิดของรูปอาหาร on page 63นะครับในหน้า63นะครับถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ก็สะดวกนะครับนะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการหาความรู้ไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรครับมาฟังเอาความรู้นะครับนะ and complete the table นะครับแล้วก็เติมตารางนะครับ table ตัวนี้แปลว่าตารางนะครับอย่าแปลว่าโต๊ะนะครับนะเติมตารางตรงข้างล่างนี้นะครับ with all the words นะครับด้วยคำศัพท์ทั้งหมด all และทั้งหมดนะครับนะYou know ที่นักเรียนทราบก็แบ่งเป็นหัวข้อนะครับเกรนนะครับเกรนแปลว่าเมล็ดพืชธัญพืชนะครับนะเขาใส่เซอร์เรลมาให้ก็คืออาหารเช้านะครับดังนั้นคุณครูนำมาเฉลยให้ข้างล่างนี้นะครับนะนี่เฉลยให้หมดเลยนะครับมาแปลกันเลยนะครับเกรนนะครับในหัวข้อธัญพืช นี่นะครับนะมีอะไรบ้างก็มีขนมปังนะครับนะขนมปังอยู่ในหัวข้อธัญพืช นะครับพาสต้านะครับทับศัพท์ไปเลยนะพาสต้าเซเรลนะครับพวกอาหารเช้านะครับไรซ์ข้าวนะครับก็ถือว่าอยู่ในพวกเมล็ดพืช นะครับนะต่อไปจำพวกผักครับจำพวกผักสเปนิชนะครับแปลว่าผักบุ้งนะครับนะบรอกโคลีนะครับก็ทับศัพท์ไปเลยโทมาโตนะครับมะเขือเทศกรีนบีนส์นะครับก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับแล้วถั่วเขียวนะครับพีแล้วถั่วแครอทก็แครอททับศัพท์เลยต่อไปหัวข้อฟรุตนะครับผลไม้นะครับนะผลไม้นี่มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับบางทีเติม S บางทีไม่เติม S นะครับคุณครูก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะตอนสมัยคุณครูเรียนก็ไม่ได้จำมาว่าฟรุตนั้นเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้สรุปว่านะครับนะคุณครูไปค้นเพิ่มเติมมาแล้วนะครับนะฟรุตเนี่ยบางครั้งเป็นนามนับได้บางครั้งนับไม่ได้นะครับนะมีเหมือนกันนะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งถือว่าเป็นนามนับได้นะครับเอาเป็นว่าใช้เป็นนามนับได้ก็ได้เป็นนามนับไม่ได้ก็ได้นะครับนะสำหรับฟรุตเนี่ยเพราะบางครั้งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าฟรุตเนี่ยเขาไม่เติม s นะครับนั่นก็คือเขาถือว่านับไม่ได้โอเคนะครับส้มแอปเปิ้ลนะครับนามนับได้แน่นอนเติม s นะครับออเรนจ์นะครับนับได้แน่นอนเติม s แพร่นะครับแพร่เนี่ยนะครับลูกแพร่นะครับนะเป็นผลไม้ต่างชาติแต่ว่าในไทยนะครับนะเรียกเป็นลูกสาลี่ก็ได้นะครับนะเพราะลูกแพร่นี่ไม่ค่อยรู้จักกันเรียกลูกสาลี่ก็ได้นะครับก็ว่าแพร์บานาน่ากล้วยนะครับนะนำนับได้สตรอเบอรี่นะครับนำนับได้เปลี่ยนไวเป็นไอเทอร์มีเอสนะครับแล้วก็พีชช์นะครับพีชช์นี่ก็เป็นลูกพีชอีกเหมือนกันนะครับนะคนไทยไม่ค่อยรู้จักโดยเฉพาะคุณรวยเองเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับแอปริคอตก็เหมือนกันนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับนะแอปริคอตต่อไปแฟตนะครับก็ว่าแฟตนี่ไม่ได้แปลว่าอ้วนนะครับนะแต่แปลว่าไขมันนะครับนะอาหารที่เป็นประเภทไขมันก็คือบัตเตอร์นะครับก็คือเนยโอลิฟออยล์นะครับมาน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็มาการีนนะครับมาการีนนี่แปลว่าเนยเทียมนะครับนะบัตเตอร์นี่อาจจะเป็นเนยแท้นะครับนะแต่มาการีนนี่เนยเทียมต่อไปเป็นมิลค์โปรดักต์นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่ทำเกี่ยวกับนมนะครับคือมีนมเป็นส่วนผสมนะครับนั่นก็คือมิลค์แน่นอนครับนมแล้วก็โยเกิร์ตนะครับแล้วก็ชีสนะครับแล้วก็ไอศกรีมนะครับนะส่วนอาหารที่เป็นมิทแอนด์บีนส์นะครับก็คือเนื้อและถั่วนะครับนะก็แน่นอนมีบีฟนี่แปลว่าเนื้อวัวนะครับส่วนพุกแปลว่าเนื้อหมูนะครับแลมเนื้อแกะนะครับนี่พูดถึงเนื้อนะไม่ใช่ตัวแกะนะครับเนื้อแกะชิคเก้นก็เนื้อไก่นะครับเชอร์คี้นะครับก็เนื้อไก่งวงนะครับเลนทิลนะครับเลนทิลเป็นถั่วนะครับนะเพราะก็บอกว่าเนื้อและถั่วนะครับนะถั่วชนิดหนึ่งเลนทิลนะครับถั่วเลนทิลนะครับนะบรอดบีนส์นะครับก็ถั่วฝักยาวนะครับนะบรอดบีนส์นี่ถั่วฝักยาวส่วนชิคพีสนะครับนะก็คือถั่วชนิดหนึ่งอีกนะครับหรือจะแปลว่าถั่วเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็ว่าชิคพีสนอกจากว่ากรีนพีแล้วนะครับนะแล้วก็โซย่าบีนนี่แปลว่าถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่เยลโล่บีนนะครับนะ
ม่ใช่ว่า green bean แปลว่าถั่วเขียวแล้ว yellow bean แปลว่าถั่วเหลืองไม่ใช่นะครับถั่วเหลืองนี่โซย่านะครับนะโซย่า bean โอเคนะครับจบนะต่อไปก็บอกว่าให้ match the unit of measurement with their abbreviation match แปลว่าจับคู่นะครับหาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับ unitแปลว่าหน่วยนะครับ of แปลว่าของ measurement นะครับแปลว่าการวัดหน่วยของการวัดนะครับจับคู่กับอะไรครับ with แปลว่ากับ their abbreviation นะครับ abbreviation แปลว่าตัวย่อนะครับนะตัวย่อของมันนะครับดังนั้นก็ A นะครับ2กิโลกรัมนะครับดังนั้นก็ย่อมาจากคำว่ากิโลกรัมเดี๋ยวคุณโบใส่สีอื่นจะได้ไม่มั่วนะครับนะ500 GMS นะครับก็คือ500กรัมนะครับนะกรัมครับ 3 LBS นะครับก็คือ3พาวด์นะครับ3ปอนด์คำว่า3ปอนด์ในที่นี้ไม่ใช่ราคานะครับนะแต่เป็นน้ำหนักนะครับเช่นน้ำหนักนักมวยเป็นต้นนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจดีนักมวยนี่เขาชั่งเป็นปอนด์นะครับนะเขาไม่ได้ชั่งเป็นกิโลนะครับต่อไป400 ml นะครับก็คือมิลลิลิตรนะครับนะก็400มิลลิลิตรนะครับก็โยงมาที่มิลลิลิตรนะครับแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่ามิลลิลิตรนะครับนะลิตรนะครับไม่ใช่ลิตรเฉยๆนะลิตรนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับลิตรเดียวก็ลิตรนะครับก็คือ L เฉยๆนะครับ 5L นะครับ5ลิตรไปต่อครับผมต่อไปก็3ก็บอกว่า what type of food นะครับอาหารชนิดไหนDo we use the unit ที่เราใช้หน่วย Watt of Measurements นะครับ in exercise 2นะครับในแบบหัดที่2 4นะครับนะเขาใช้หน่วยวัดเป็นอะไรว่าไงว่าอย่างนั้นนะครับนะให้ write a list นะครับให้เขียน list มาเลยนะครับถ้าเป็นกรัมนะครับนะเช่นน้ำตาลนะครับนะก็จะซื้อเป็นกรัมเป็นกิโลนะครับ flours นะครับนะแป้งสำหรับทำขนมนะครับนะไม่ใช่แป้งสำหรับทานะครับถ้าแป้งสำหรับทาเขาบอกเขาเรียกว่าพาวเดอร์นะครับนะพาวเดอร์นะครับต่อไปช่างเป็นปอนนะครับผมก็ชีสนะครับนะก็ช่างเป็นปอนนะครับแครอทนะครับนะช่างเป็นปอนแต่ประเทศเราแครอทก็ช่างเป็นกรัมกับช่างเป็นกิโลนะครับนะอันนี้หนังสือนี้เขาเฉลยมาตามหนังสือของฝรั่งนะครับเอาเป็นว่าเราคนไทยเราก็สามารถใส่ในช่องคำว่ากิโลก็ได้นะครับนะแล้วก็นี่นะครับกิโลนะครับนะเราจะเอาแครอทมาไว้ในช่องนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับนะเป็นกิโลนะครับ potato apple นะครับนะเป็นลิตรนะครับนะเป็นลิตรนี่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นลิตรนี่มิลเนี่ยก็เป็นคัตเทิลนะครับนะเป็นกล่องนะครับนะ water นะครับเป็น bottle นะครับแต่ว่าฝรั่งก็เป็นลิตรก็โอเคมิลลิลิตรนะครับนะ oil นะครับเป็นมิลลิลิตรอันนี้ก็เป็นขวดเหมือนกันนะครับบ้านเราแต่เขาจะเขียนไว้ด้วยนะครับข้างขวดว่ากี่มิลลิลิตรนะครับนะ500มิลลิลิตร250มิลลิลิตรอะไรเป็นนี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้เป็นต้นส่วนเวนไวก้านะครับไวก้าแปลว่าน้ำองุ่นนะเหล้าองุ่นนะครับนะไม่ใช่น้ำเหล้าองุ่นนะครับนะไวก้าไปต่อข้อ4ครับเขาบอกว่านะครับมิสซิสแกรนเกอร์สนะครับช็อปส์ออนไลน์มิสซิสแกรนเกอร์นะครับนางแองเกอร์นะครับได้ซื้อของออนไลน์นะครับนะช็อปออนไลน์ on the fresh go supermarket นะครับเว็บไซต์นะครับไปช็อปที่เว็บไซต์ของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่า Fresco นะครับ listen to a conversation with the fresh go manager ให้ฟังบทสนทนานะครับที่หล่อนพูดกับผู้จัดการของ Fresco นะครับ and complete the dialogue แล้วก็เติมคำลงไปให้สมบูรณ์ในบทสนทนาดังนั้นคุณครูไม่ได้นำคลิปเสียงมาให้ฟังคุณครูก็ไม่ลบนะครับนะเติมมาให้เลยว่าตอบอะไรดังนั้นเรามาแปลความรู้กันนะครับนะว่าแปลว่าอะไรบ้างมิสซิสแกรนเกอร์นะครับบอกโทรไปนะครับบอกว่าหรือเขียนเมสเสจไปนะครับบอก Good morning is that Fresco supermarket สวัสดีตอนเช้านั่นเป็น Fresco supermarket ใช่ไหมคะผู้จัดการก็เลยบอกว่า Yes madam ใช่เลยครับคุณนายIt is ก็คือใช่เลยนะครับนะเสริมก็ไปอีกว่า it is How can I help you แล้วให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมครับเป็นสีแดงต่อเองนะครับนะ Mrs. Langer ก็ว่า It's my online shopping order นะครับนี่คือรายการนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ของฉันนะครับส่งรายการไปให้แล้วนะครับ This week a lot of things are missing แต่นะครับนะแต่
นะครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าของหลายสิ่งนะครับหนามันได้หายไปนั่นก็หมายความว่านะครับช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเฟรชโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตส่งของไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วมิสซิสแกงเกอร์โทรศัพท์มาหรือว่าเขียนมาบอกส่งรายการมาบอกนะครับว่ารายการของนั้นผิดพลาดนะครับหาความหมายดังนั้นผู้จัดการก็เลยว่า I'm very sorry madam which item are missing ฉันขออภัยด้วยนะครับมาดามไม่ทราบว่ารายการอะไรที่หายไปมิสซิสแกงเกอร์ก็บอกว่า well there's too much มีหลายรายการเลยนะครับผู้จัดการนะครับวันนั้นไม่รู้พนักงานทำผิดท่าไหนประมาณนั้นนะครับนะอันดับแรกก็คือ cereal นะครับอาหารเช้า full packet but I only need two cereal ส่งมาทั้งหมด4แพ็คนะครับนะลูกค้ามิสซิสแกงเกอร์นี่ก็ถือว่าเป็นคนยุติธรรมดีนะครับส่งมาเกินก็บอกนะครับนะไม่ใช่บอกเฉพาะที่ส่งมาขาด I only need two หมายถึงว่าฉันได้เขียนคำสั่งสั่งซื้อออนไลน์ไปแค่2นะครับนะ2แพ็คแต่ส่งมาให้ถึง4แพ็คต่อไปนะครับ And there isn't any cheese แต่ไม่มีชีสอยู่เลยฉันสั่งซื้อชีสไปด้วยนะครับนะแต่ไม่ได้ส่งชีสมาให้เลยฟังต่อไปนะครับ And there isn't much meal just one carton but I need threeแต่ฉันได้เขียนคำสั่งไปนะครับว่าซื้อนมทัก4กล่องนะครับแต่คุณส่งมาให้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปอีกครับ Then there aren't any biscuits or yogurt but there is a lot of bacon นะครับนะฉันได้ซื้อบิสกิตด้วยนะครับซื้อขนมปังช่วยซื้อโยเกิร์ตด้วยนะครับแต่ไม่มีเลยนะครับ Then there aren't ไม่มีเลยแต่มีเบคอนมาให้แทนนะครับนะซึ่งฉันไม่ได้สั่งนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นเบคอนไม่ได้สั่งนะครับโอ้ผิดพลาดเยอะแยะมากมายนะครับนะผู้จัดการก็เลยบอกว่า how much bacon is there แล้วเบคอนที่ส่งไปนี่เท่าไหร่นะครับนะส่งไปกี่ชิ้นกี่อันกี่แพ็คมิสซิสแกงเกอร์บอกว่าส่งมา4แพ็คเกจนะไอ้3แพ็คเกจนะครับ3แพ็คเกจคุณครูกำลังจะพูดว่า3 เลยพูดเป็นภาษาไทยซะเลยว่า4 3 packages นะครับคือ3แพ็คเกจนั่นเองผู้จัดการก็เลยว่า and how many packets of biscuit do you want แล้วคุณนายสั่งซื้อบิสกิตกับขนมปังมากี่แพ็คละครับนะที่ไม่ได้รับเลยเนี่ยคุณนายแกรงเกอร์บอกว่า2 packets นะครับนะบิสกิต2 packets หรือ2ห่อนั่นเองนะครับแมเนเจอร์ผู้จัดการบอกว่า right okay นะครับดังนั้นมีอะไรอีกต่อไหมครับคุณนาย anything else นะครับคุณนายก็บอกว่า yes ยังมีอีกนะคะI need a tin of coffee ฉันต้องการนะครับกาแฟอีก1กระป๋องนะครับซึ่งมีน้ำหนัก450กรัมนะครับนะกาแฟ and a loaf of bread นะครับแล้วก็จะซื้อขนมปังอีกสัก1ก้อนนะครับนะ but I don't want แต่ฉันไม่ต้องการซื้อไข่นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาส่งไข่มาให้อีกนะครับนะไม่ได้สั่งซื้อไปเลย there are dozen eggs นะครับซึ่งไข่ที่ส่งมาเนี่ยนะครับ1โหลนะครับนะ and then then there is too much นะครับซึ่งไข่นั้นเรามีอยู่เยอะแล้วนะครับแปลว่าอย่างนั้น then there is too much จุดๆๆมีอย่างอื่นอีกอาจจะไม่ใช่ไข่นะครับตัวเดียวนะตรงนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นอีกนะครับส่งมาซึ่งบทสนทนาก็จบตรงนี้นะครับนะโอเคครับมาดูข้อที่5กันข้อที่5ก็บอก complete the order นะครับให้เติม order with the things นะครับสิ่งต่างๆที่มิสซิสแกงเกอร์ต้องการซื้อนะครับนะที่อธิบายไปเมื่อกี้ตามบทสนทนาเนี่ยมิสซิสแกงเกอร์ซื้ออะไรไปบ้างนะครับนี่เป็นหน้าเว็บออนไลน์นะครับของเฟรชโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนมก็ใส่ชื่อมิสซิสแกงเกอร์เข้าไปอีเมลแอดเดรสก็ของมิสซิสแกงเกอร์นะครับนะเขาไม่ได้บอกมาก็ไม่เป็นไรซื้อเมื่อวันที่18เดือน11นะครับนะ2013ออเดอร์นะครับสั่งซื้ออะไรไปบ้างนะครับ delivery นะครับให้ส่งถึงบ้านนะครับนี่ใส่รถเข็นคือสั่งซื้ออันนี้นักเรียนทราบดีนะครับนะหน้าเว็บเนี่ยสรุปว่านะครับนะเติมให้เลยตรงนี้คุณครูถือว่าทางหนังสือคู่มือครูก็เติมให้แล้วนะครับยกผลประโยชน์ให้เลยก็คือนะครับซื้ออาหารเช้านะครับ2แพ็คนะครับซื้อชีสนะครับผม50กรัมนะครับซื้อนมนะครับ3ขวดนะครับนะ3คัตเติ้ลก็คือ3ขวดซื้อขนมปังนะครับนะ2บิสแพ็คเกจนะครับ
ซื้อโยเกิร์ตนะครับ1ขวดนะครับนะซื้อกาแฟนะครับน้ำหนัก450กรัม1ขวดนะครับและก็ซื้อขนมปังนะครับ1ก้อนโอเคนะครับต่อไปมาเรียนเรื่อง pronunciation นะครับนักเรียน pronunciation นะครับแปลว่าการออกเสียง word stress นะครับแปลว่าการเน้นเสียงนะครับ stress แปลว่าเน้นนี่จำเครื่องหมายอย่างนี้นะครับเขาเรียก stressดังนั้น generally in word with two syllables นะครับโดยทั่วไปแล้วในคำศัพท์ที่มี2พยางค์นะครับนะ syllable แปลว่า2พยางค์ the stress for the first syllable in noun ก็บอกว่าถ้าเป็นคำนาม2พยางค์เนี่ยนะครับนะจะเน้นนะครับพยางค์แรก and on the second syllable in verb แต่ถ้าเป็นคำกริยานะครับนะจะเน้นพยางค์ที่2แปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ second syllable ก็คือพยางค์ที่2ดังนั้นเรามาดูคำศัพท์กันนะครับที่เป็นคำนามนะครับจะเน้นพยางค์แรกดังนั้นพยางค์แรกก็จะเป็นที่กลมๆนี่ตัวรูปใหญ่หน่อยนะครับนะส่วนคำกริยานะครับ verb นะครับจะเน้นรูปกลมๆนี่ใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเน้นพยางค์ที่2เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะออกเสียงเราฟังเจ้าของสำเนียงภาษาก่อนดีกว่านะครับนะนักเรียนให้ตั้งใจฟังนะครับว่าคำนามนี้จะเน้นประโยคแรกเน้นคำศัพท์แรกนะครับนะเน้นคำศัพท์แรกส่วนคำกริยานั้นเน้นคำศัพท์หลังนะครับนี่คุณครูทำอย่างนี้นะครับเราเรียกว่านี่ภาษาของpronunciation นะครับโอเคครับผมมาฟังคลิปเสียงกันเลย Exercise 7 Problem Water Receive Record โอเคนะครับแหมคลิปเสียงจบไปแล้วอันนี้คือขอให้นักเรียนเติมทีหลังนะครับนะตรงนี้แหมคลิปเสียงคุณครูไม่ได้ฟังก่อนก็ออกมาออกเสียงมาแค่ให้4คำศัพท์เองนะครับดังนั้นก็คือ problem นะครับนะปัญหา water น้ำนะครับ bacon ก็คือ bacon ส่วนคำกริยานะครับ receive นะครับแปลว่าได้รับนะครับนะ record แปลว่าบันทึกทีนี้ที่นำมาเติมนี่ก็คือตัวข้างล่างนี้นะครับนะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้ write ให้เขียน the word คำศัพท์เหล่านี้นะครับin the correct column นะครับลงไปแยกไปในคอลัมน์ที่ถูกต้องในแบบหัดที่7ก็คือตัวนี้นั่นเองดังนั้นก็นักเรียนมาดูเฉลยตรงนี้เลยนะครับนะเบคอนนะครับก็ไปใส่ในตรงที่คำนามนะครับก็เน้นไปอย่างหน้านะครับเบคอนนะครับเบตัวใหญ่ตัวเบนี่ออกเสียงสูงเลยนะครับนะเบคอนคอฟฟี่เบสกิตนะครับช็อปปิ้งนะครับแพ็คเกจคัตเตอร์apple bottle นะครับประมาณนั้นนะครับนะแปลออกไหมครับแปลให้อีกทีหนึ่ง coffee ก็กาแฟ biscuit ก็ขนมปังหรือคุกกี้นะครับ shopping นะครับก็คือซื้อสินค้าการซื้อสินค้าแพ็กเกจนะครับแปลว่าเป็นแพ็คหรือเป็นห่อนะครับ carton ครับแปลว่ากล่องนะครับ apple ก็ apple bottle แปลว่าขวดทีนี้มาคำกริยาครับ believe นะครับ believed นะครับ believed นะครับเน้นไปอย่างหลังนะครับ be เบาๆนะครับ believedนะครับ complete นะครับเน้นประโยคหลัง com ธรรมดาแล้วก็ complete enjoy นะ enjoy compare นะครับ create create นะครับ prefer นะครับนะ believe นะครับแปลว่าเชื่อนะครับนะเชื่อถือนะครับ complete นะครับแปลว่าทำให้เสร็จทำให้สมบูรณ์ทำให้เรียบร้อยนะครับ enjoy นะครับแปลว่าสนุกสนาน compare นะครับแปลว่าเปรียบเทียบcreate นะครับแปลว่าสร้าง prefer นะครับแปลว่าชอบมากกว่าโอเคนะครับหน้า64ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ